ำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง7:48 น.ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูคดีอาชญากรรมสังคมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบังนัดที่ไปข่มขืนเด็กหญิงวัย12 ปีที่อาคารร้างแถวๆรามคำแหงในที่สุดก็จับกุมตัวได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ทำงานได้ไวมากเหมือนกันโดยพลตำรวจตรีสำราญนวลมาค่ะเจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติการพิเศษผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เองพูดถึงความคืบหน้ากรณีนะคะเด็กหญิงวัย12 ปีนะคะที่ถูกผู้ชาย2 คนล่อลวงไปข่มขืนในอาคารร้างสูง7 ชั้นซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนรามคำแหงนะคะแล้วก็เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคือไปรู้ตัวผู้ก่อเหตุก็คือชื่อบังนัดไม่ทราบนามสกุลจริงอายุประมาณ40 ปีและในที่สุดก็สามารถจับกุมตัวได้นะคะในวันที่15 กุมภาพันธ์ทั้งนี้เองนะคะในส่วนของคดีเนี่ยตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีฐานภาคผู้เยาว์อายุไม่เกิน15 ปีไปเสียจากบิดามารดาและผู้ปกครองเพื่อกระทำการอนาจารข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13 ปีด้วยการขู่เข็นประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งพลตำรวจตรีสำราญบอกว่าเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ประมาณ3 ทุ่มนะคะนายสำรวยหรือบังนัดคนนี้เนี่ยนายสำรวยนะคะหรือบังนัดเนี่ยพาเด็กหญิงเอไปข่มขืนกระทำชำเราที่อาคารร้างย่านถนนรามคำแหง81ซึ่งตรงนั้นมันเคยเป็นสถานบันเทิงแล้วมันก็ปิดตัวไปนานแล้วนะคะหลังเกิดเหตุค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สั่งการให้ติดตามจับกุมให้ได้จนล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็สืบทราบข่าวว่าตัวนายสำรวยหรือบังนัดเนี่ยหลบหนีไปกบดานนะคะเป็นบ้านพักที่เขาปลูกขึ้นมาเองในชุมชนบึงสำราญถนนนวมินทร์26 แยก 1เขตแถวบึงกุมก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นนะคะแล้วก็จับกุมทางนี้เองเบื้องต้นนายสำรวยเนี่ยก็รับนะว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงเอจริงๆเนื่องจากว่าวันดังกล่าวเสพยามาก่อนเกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยล่อลวงเด็กไปข่มขืนแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่านายบางนัดคนนี้เนี่ยเขามีหมายจับติดตัว2 หมายก็คือลักทรัพย์ของสน.สายใหม่แล้วก็มีนบุรีก่อนหน้านี้เคยถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดในพื้นที่โชคชัยโคกครามบึงกลุ่มเมื่อปี55แล้วก็ปี61ด้วยเรียกว่าผ่านคดีมาโชคโชนเหมือนกันสุดท้ายก็จับกุมได้ถือว่าตำรวจไทยทำงานได้ไวพอสมควรเหมือนกันอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานมีข่าวสยองเกิดขึ้นเป็นหญิงชาวโปรตุเกสตกโรงแรมนะคะแล้วร่างคือไปติดอยู่ที่รั้วลวดหนามเสียชีวิตคุณพรางคณิตค่ะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหญิงชาวโปรตุเกสค่ะก็ตกตึกเนี่ยนะคะแถวย่านพระราม4ค่ะก็ร่างห้อยติดกำแพงลวดหนามเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางด้านของร้อยตำรวจโทธนภัทรสุวรรณนาครองสารวัตรสอบสวนสน.บางรักเนี่ยก็มีการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN เนี่ยนะคะกรณีรับแจ้งเหตุพบหญิงสาวชาวต่างชาติเนี่ยตกลงมาจากโรงแรมแห่ง1ย่านพระรามที่4ถนนมหานครเนี่ยนะคะเขตบางรักกรุงเทพมหานครเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะคะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพหญิงสาวเนี่ยผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนกุดกางเกงขาสั้นสีชมพูร่างเนี่ยห้อยติดอยู่กับกำแพงรั้วเหล็กลวดหนามค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวโปรตุเกสอายุประมาณ 25-30 ปีค่ะพักอยู่ที่ชั้น5ของโรงแรมดังกล่าวโดยเดินทางมากับหญิงสาวอีกรายคาดว่าน่าจะเป็นญาติกันเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยกระโดดลงมาเองซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้นำศพส่งสถาบันนิติเวชตั้งแต่เมื่อวานแล้วโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะมีการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปแล้วก็เตรียมสอบสวนเนี่ยนะคะหญิงที่มาด้วยกันก็คือที่คาดว่าน่าจะเป็นญาติเนี่ยนะคะก็คงมีการสอบสวนต่อไปค่ะนั่นคือ2 เหตุอาชญากรรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์กันต่อเนื่องเลยนะคะพาไปดูเหตุการณ์แรกต่อยกันกลางถนนไม่พอใจเพราะว่าโดนเปิดไฟสูงไล่นะคะขับช้าจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งคู่อะค่ะเคสนี้เหมือนกับว่าเหตุการณ์คือจับภาพได้ว่ารถเก๋งคันนึงเนี่ยเขาขับเลนขวาแล้วพอเลนขวาแล้วมันช้าพอช้าคันที่จะแซงคือคันที่มีกล้องเนี่ยนะคะก็ตอนแรกส่งสัญญาณขวาแล้วก็เก๋งไม่หลบไม่หลบก็ไฟสูงใส่หลังจากนั้นเท่านั้นแหละค่ะก็ปาดกันไปปาดกันมาปาดกันมาปาดกันไปแบบนี้แหละสักพักเท่านั้นแหละค่ะในที่สุดจอดแล้วก็ลงมาต่อยกันกลางถนนเลยอ้าวเนี่ยนะคะพอลงมาซ้ายก็อ่ะเบรกอ่ะปาดซ้ายมาคือพอกันทั้งคู่อ่ะมันเกินไปอ่ะแล้วก็จอดนะคะไม่ไหวแล้วพอจอดทั้งเท่านั้นแหละค่ะลงมาเลยดูนะมันเกินไปเปล่าโหตีไป
ดูสิมันควรจะมันจะไม่ควรมีเรื่องนะที่จริงอ่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องนึงที่แชร์กันในโลกสังคมออนไลน์นะคะอ่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สั้นๆเป็นรถยนต์เปิดเลนแซงซ้ายทำรถติดนะคะแล้วก็ซ้ำจักรยานยนต์ไม่มีทางจะวิ่งอีกก็เปิดเลนพิเศษค่ะอันนี้เขาเรียกเราวิ่งหลายทางใช่ไหมพอวิ่งหลายทางแล้วแบบว่านะคะมอเตอร์ไซค์ก็ยังไปไม่ได้แต่วิ่งหลายทางมันอันตรายมากเราเห็นเคสของการวิ่งหลายทางแล้วประสบอุบัติเหตุเยอะมากเพราะว่าหลายทางเขาเอาไว้ให้รถที่แบบว่าจอดเสียหรือจอดฉุกเฉินจอดนะอันนี้คือเหมือนเป็นการปิดถนนเลยนะโอ้มอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้อ่ะเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะนี่เคสนี้ก็เลยเอามาแชร์กันแล้วก็เตือนในเรื่องของน้ำใจแล้วก็เคารพกฎจราจรค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะอัปเดตผู้สื่อข่าวช่วงท้ายรายการกันดีกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมถกครม.ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามนะคะหลากหลายปมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวเราตามท่าทีเรื่องนี้กับคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลสวัสดีค่ะคุณอรดาคะสวัสดีค่ะค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและยังคงต้องจับตาท่าทีการให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคการเมืองอื่นๆถึงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ถูกมองค่ะว่าเป็นการช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งเลื่อนมาจากวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะคะที่ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงจัดการประชุมในวันนี้แทนโดยบรรยากาศล่าสุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็เตรียมที่จะเดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในเวลา 9:00 น.เช่นเดียวกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทยอยเดินทางเข้ามายังตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นสถานที่การประชุมทำการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารในขณะนำสุนัขเข้ามาดมกลิ่นเพื่อตรวจวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะนำคณะชุมชนคุณธรรมต้นแบบเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนที่มีอุดมการณ์การดำเนินชีวิตยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะในการประชุมวันนี้ยังคงต้องจับตาท่าทีของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองค่ะเนื่องจากในช่วงนี้หลายพรรคการเมืองก็ต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐหรือพปชรที่แกนนำของพรรคก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.ของพรรคหาเสียงเช่นเดียวกันในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันหลายครั้งนะคะว่าเป็นการลงพื้นที่พบประชาชนในฐานะรัฐบาลไม่ใช่การไปหาเสียงแต่ก็ยังคงถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายพรรคการเมืองเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับพรรคการเมืองอื่นๆค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขอบคุณคุณอรดาค่ะหมดเวลาของรายการสำหรับวันนี้แล้วนะคะดิฉันจิตติมาคงชงและคุณปราคณิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะNBC News รอบ